ก็เสร็จแล้วนะคะซี่โครงหมูนะคะมักกะทาวันนี้นะคะจะเข้าครัวทำกระดูกหมูซี่โครงกระดูกหมูนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวเส้นสปาเกตตี้จะใส่เส้นมักกะโรนีแทนนะคะหรือว่าเส้นปัดนะคะซึ่งจะมีตัวกระดูกหมูที่เขาใช้นะคะจำนวน600กรัมแต่ว่าแอนจะใช้ไม่ถึงเพราะว่าทานกันในครอบครัวครอบครัวก็มี3คนก็ทานเป็นแบบขนาดย่อมนะคะก็จะมีกระดูกหมูอันนี้คือตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศมายองเนสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตัวสามสหายค่ะซึ่งเดี๋ยวแอนจะทำการลงมือทำแล้วนะคะโอเคค่ะไปทำไปดูกันเลยค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะมายองเนสซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะสามสหายค่ะทำการคลุกส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันนะคะจากสูตรที่แอนเอามาจากวงในนะคะก็จะมีสูตรเดี๋ยวแอนจะเขียนรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะแต่ว่าอันนี้คือเนื่องจากว่าเนื้อหมูกระดูกหมูนะคะมันไม่ถึง600กรัมแล้วก็สัดส่วนอันนี้คือกะเอานะคะหรือยังไงจะเขียนสัดส่วนที่ถูกต้องที่ได้เรียนรู้มาจากทางวงในให้รับทราบกันอีกทีใต้คลิปนะคะหลังจากนั้นมานะคะก็นำตัวกระดูกหมูนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะของทางต่างประเทศนะคะก็นำไปคลุกเคล้าแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ30-40นาทีนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นมาก็เดี๋ยวค่อยมาทำสเต็ปถัดไปนะคะโอเคค่ะเราจะหมักทิ้งก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำตัวซี่โครงกระดูกหมูนะคะตักเฉพาะตัวเนื้อกระดูกหมูนะคะลงไปนาบในหม้อนะคะจนกระทั่งเนื้อสุกหลังจากนั้นมาแล้วก็นำน้ำนะคะจำนวน2แก้วลงไปผสมกับตัวส่วนผสมเครื่องปรุงที่เราได้ทำไว้แล้วนะคะแล้วก็คนผสมแล้วก็เทน้ำลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ต้มจนกระทั่งเนื้อตุ๋นจนงวดเลยนะคะแล้วก็จะมีความเข้มข้นค่ะต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะจากนั้นทำการต้มเส้นมักกะโรนีนะคะก็เอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งน้ำจนเดือดแล้วก็นำเส้นมักกะโรนีใส่ลงไปต้มในน้ำนะคะแล้วก็อันต้มประมาณ15นาทีอันนี้แล้วแต่เส้นนะคะต้องตักเส้นเข้ามาชิมดูความนุ่มของเส้นมักกะโรนีว่าเพียงพอหรือยังนะคะซึ่งอันต้มไว้ประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นก็ตกแต่งจานนะคะก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดนะคะสำหรับการตกแต่งจานให้สวยงามค่ะจะบอกว่าเป็นเมนูที่บ้านนี้ทำบ่อยมากเพราะว่าบ้านนี้ชอบซี่โครงกระดูกหมูค่ะแล้วก็ทำได้ว่องไวแล้วก็รวดเร็วในการรับประทานนะคะช่วงที่หมักกระดูกหมูไว้นั้นออกไปทะเลค่ะเพราะว่าช่วงเช้าจะมีเสาร์อาทิตย์จะพาลูกชายไปปั่นจักรยานที่ทะเลแล้วก็ทำการหมักหมูทิ้งไว้เกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็กลับมาก็มาทำการต้มแล้วก็ทานกันช่วงเที่ยงค่ะเล็กน้อยนะคะเราไปคลุกในการต้มมะกะโรนีให้มีความนุ่มก็คือการใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็เกลือนะขณะที่ต้มพอเส้นสุกแล้วก็ทำการใส่เนยใส่ชีสแล้วก็ผสมด้วยเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะมักกะโรนีซี่โครงหมูค่ะบ้านนี้ชอบทานมากอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะบอนนาพิตี เชบองค่ะสามีการันตีในความอร่อยของรสชาติแล้วนะคะโอเคค่ะโอคาวัวอาเบียนตูและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเมซี่บุคูต้องขออภัยนะคะเพื่อนเรียนรู้สูตรมาจากทางกระปุก.com นะคะไม่ใช่วงในนะคะตามนี้เลยนะคะรายละเอียดนะคะขอบคุณค่ะ